เราอยู่ในโหมดทางออก8นะครับแผนที่อพาร์ตเมนต์วิธีการเล่นก็คือเราจะต้องหาสิ่งที่มันผิดปกติภายในแผนที่นะครับแล้วก็ลงจากลิฟต์ไปชั้นต่อไปถ้ามันมืดเราสามารถใช้กล้องนะครับในการดูทางได้แบบนี้สิ่งผิดปกติคืออะไรนะครับอย่างเช่นบางทีนะครับเตาแก๊สตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนเป็นตู้เย็นอันนี้คือผิดปกติเลขชั้นนะครับจากเดิมเราจะไปชั้น7แต่มันเป็นเลข6อันนี้ก็ผิดปกติหรือว่ากระถางตรงนี้มันหายไปนะครับก็ผิดปกติมีอะไรวางอยู่บนชั้นก็ผิดปกตินะครับกระถางพวกนี้หรือว่ากล่องมันซ้อนกัน2กล่องนะครับมีรอยบนพื้นเก้าอี้หายไปมีรอยเลือดรอยแปลกๆบนผนังนะครับอะไรแบบนี้นี่คือสิ่งผิดปกติหรือว่ามีเนี่ยแบบนี้นะครับมีผ้าอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆมันจะไม่มีนะอันนี้คือผิดปกติถ้ามันผิดปกตินะครับให้เราเข้าลิฟต์มาแล้วกดปุ่มบนถ้าเราสำรวจแล้วนะครับมันปกติไม่มีอะไรผิดนะครับให้กดปุ่มล่างปุ่มล่างนะผิดปกติให้กดปุ่มบนนะครับปกติให้กดปุ่มล่างถ้าเราถูกมันจะเป็นชั้นต่อไปถ้าเราผิดมันจะกลับไปชั้น8นะครับแล้วก็มันจะมีผีหลากหลายตัวเลยนะครับคอยไล่ล่าเราวิธีการหนีผีก็คือวิ่งหนีมันนะครับหรือวิ่งเข้าลิฟต์กดไปเลยก็ได้แล้วมันจะมีตู้ตรงนี้ให้เราแอบส่องดูได กระถางต้นไม้หายนะครับอันนี้คือผิดปกติเราก็ไปกดเลยระวังผีด้วยนะผีแต่ละตัวนะครับมันจะมีสัญญาณบอกอยู่ว่ามันกำลังจะมานะครับหรือว่ามันเข้าใกล้เราอันนี้ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติผมจะกดปกติไปถ้าถูกเราจะไปชั้น5นะครับถ้าผิดเราจะกลับไปชั้น8ชั้นนี้เราจะเริ่มเจอละแน่นอนนะครับสำหรับผีโดยเฉพาะผีที่มันนั่งกอดเข่าอยู่นะครับข้างผนังเนี่ยอันนี้น่ากลัวบางทีเราก็ไม่เห็นนะคิดว่าถุงขยะนู่นๆๆเห็นตามันใช่ไหม
นี่เป็นที่ชุบชีวิตนะครับแต่ว่าเราเล่นคนเดียวตกใจดีนะมันไม่ฆ่าเราเราไปดูฝั่งนู้นไม่ได้มันน่าจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเดาแล้วกันกลับมาชั้น8รอบนี้เจอผีผู้หญิงเจอบ่อยไม่ดีนะมันฆ่าเราได้นะใครที่อัปเดตเกมแล้วลองไปเล่นกันดูเนาะ